วัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณปริชาติไวยกวีและดิฉันกสุมาเจมส์สะน้อยค่ะค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสารแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงครองราชครบ60ปีในปีพุทธศักราช2555ในโอกาสอันเป็นมงคลและสำคัญยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงครองราชครบ60ปีหม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลมาเพื่อฝ่าพระบาทและอายุแห่งเอดินบะระพร้อมด้วยพระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นต่อไปของสหราชอาณาจักรพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.สำนักพระราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงรายเย็นวานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันตำบลเวียงพาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันเพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตวิจัยขึ้นต่อมาในปี2554เริ่มรับเมล็ดชาจากแปลงปลูกมาผลิตชาน้ำมันเพื่อจำหน่ายและผลิตเมล็ดทานตะวันโดยได้รับใบจดทะเบียนอาหารภายใต้ตราพัดพัดจากองค์การอาหารและยาและได้รับอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจจากมูลนิธิโรคหัวใจทั้งยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่เครื่องสำอางและกากชาเพื่อฆ่าหอยเชอรี่พัฒนาและปรับปรุงเครื่องหีบน้ำมันโอกาสนี้ทรงปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์เม็ดชาและน้ำมันชาซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อร้านอาหารเมล็ดชาและก็ได้พระราชทานเมนูพิเศษค่ะคือโครเกตเบคอนและเมนูซุปมะเขือเทศและในวันนี้เวลา 8:48 นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองการบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิตหมู่ที่1ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอและอีก้อหรืออาคาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยซ่านแต่บางส่วนเป็นนักเรียนบ้านไกลในตำบลแม่ยาวส่วนใหญ่มีฐานะยากจนในจำนวนนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวน23คนและผลสำเร็จทางการศึกษาที่นักเรียนได้รับนะคะเห็นได้จากการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนได้รับเหรียญทองประเภทการแข่งขันพูดวิชาภาษาอังกฤษและเหรียญเงินประเภทคัดลายมือเขียนเรียงความและหนังสือเล่มเล็กประเภททีม3คนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาสาชาวต่างประเทศมาร่วมสอนล่าสุดค่ะวิทยาลัยเทคนิคดุสิตและวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายรวมทั้งภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารอินทรีย์อาสาขึ้นคือสำหรับเป็นอาคารฝึกอาชีพโอกาสนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และกรมชลประทานก่อสร้างฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำทดแทนฝ่ายทดน้ำเดิมที่ราษฎรก่อสร้างมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสียหายและใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงรายพะเยาหมู่ที่6ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32โรงเรียนแห่งนี้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการจัดทำคู่มือและแผนสับพัฒนาผลสำเร็จทางการศึกษาปี2554ถึง2558รวมทั้งได้นำข้อสอบโอเน็ตเก่าให้นักเรียนได้ทำการทดสอบเพื่อฝึกฝนทักษะให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นฝึกให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้านออมทรัพย์จัดทำบัญชีนอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะเกิดความคิดสร้างสรรค์สำหรับเป็นอาชีพในอนาคตได้ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านต้าตลาดตำบลต้าอำเภอขุนตาลทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทานราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ37และอาคารราชมงคลอายิโนโมโตะเฉลิมพระเกียรติ37ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากอาคารเรียนอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมรวมทั้งอาคารเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยทางโรงเรียนได้ถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดนั้นเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเจดีหลวงวิทยาตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายในการนี้พระมหาสุบรรณมหาคมภีโรเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงเฝ้าถวายพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งจำลองซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อมาได้ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนภาษาบาลีเพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรสอบได้ประเรียนธรรมตามระดับชั้นต่างๆและจะสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจดีหลวงวิทยาโดยแบ่งการสอนเป็น2รูปแบบค่ะประกอบด้วยการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน3คาบต่อสัปดาห์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จัดลงในรูปแบบของสาระเพิ่มเติมอยู่ในหมวดของภาษาต่างประเทศรวมทั้งการเปิดการเรียนการสอนภาษาบาลีโดยตรงนอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาล้านนาซึ่งเป็นคัมภีร์ธรรมแบบดั้งเดิมสื่อเพื่อการเทศแบบล้านนาและโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรอาชีพของนักเรียนด้วยค่ะราษฎรที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ชนบทและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขในวันนี้ราษฎรเหล่านั้นได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทรานครนายกและปราจีนบุรีวันนี้เวลา 14:59 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายไปยังสนามบินเล็กบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อส่งปฏิบัติพระกรณียกิจในการเยี่ยมราษฎรและส่งติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ.สว.ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทรานครนายกและปราจีนบุรีระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์นี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มีโอกาสในการเข้ารับบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพื้นฐานในการตรวจรักษาป้องกันโรครวมถึงส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบิลบุรีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีแม่บ้านเหล่าทัพเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่พอ.สว.ข้าราชการฝ่ายต่างๆตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเฝ้ารับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2553ค่ะวันนี้เวลา 18:05 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในการพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4รายและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2553ประกอบด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตรวมทั้งสิ้น586รายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 15:03 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายซาเอะโคซูยีผู้ช่วยกรรมการบริษัทเจเทคโตออโตโมทีฟไทยแลนด์จำกัดนำนายเคอิชิมัตสึโมโตะประธานกรรมการและพนักงานบริษัทเจเทคโตออโตโมทีฟไทยแลนด์จำกัดเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยและนำนายฮิโรมัตสึทาฮาระประธานกรรมการบริษัทสมบูรณ์โทมิกแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดและผู้บริหารบริษัทเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทย
นางนวรัตน์กิติยากรณ์ณอยุธยานำนางสาวอิงอ่อนดีโลกธราดลกรรมการผู้จัดการบริษัท Innovation Time จำกัดคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารบริษัทซินวาโคฮ่องกงจำกัดเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยถวายนาฬิกาแขวนเพื่อประทานให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับใช้ในบ้านพักผู้ประสบอุทกภัยและถวายนาฬิกาตั้งโต๊ะเพื่อส่งใช้ตามพระอัธยาศัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในสาธารณรัฐออสเตรียนะคะโดยได้ทรงพบปะกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงกิจการต่างประเทศและยุโรปของออสเตรียค่ะวันที่7กุมภาพันธ์2555เวลา 18:58 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาส่งพบปะกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงกิจการต่างประเทศและยุโรปของออสเตรียในระหว่างการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งนางหลวงนุชเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาจัดถวายในโอกาสที่เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะทรงเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเพื่อทรงทำความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของออสเตรียซึ่งหลายท่านเคยร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและออสเตรียอาทินายอาโนริเดลอธิบดีกรมยุโรปกลางตะวันออกและเหนือกระทรวงกิจการต่างประเทศและยุโรปอดีตเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานเฉลิมฉลองครบ140ปีความสัมพันธ์ไทยออสเตรียเมื่อปี2551พร้อมด้วยคู่สมรสนายเพเตอร์เอลสเนอร์แมคเคย์รองอธิบดีกรมพิธีการทูตนายวอฟกังชปาดิงเกอร์ผู้อำนวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตกรมพิธีการทูตนางอลิซาเบธกึดเลอร์กรรมการผู้จัดการ Spanish Riding School เวียนนาซึ่งได้สนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาและในคราวเพเดริกอดีตเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยบิดาของเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยคนปัจจุบันทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21